ธุรกิจที่ยิ่งวิ่งเข้าหาเงินเงินยิ่งวิ่งหนีธุรกิจที่ยิ่งพยายามแก้ปัญหาเงินยิ่งวิ่งเข้ามาแปลกเนาะสิ่งที่เราดีลิเวอร์จริงๆมันคือคุณค่ามูลค่าเป็นสิ่งที่วิ่งกลับมาเรารู้สึกว่าสังคมไม่เหมือนเดิมภาครัฐไม่เหมือนเดิมที่สำคัญที่สุดคือปัญหาของโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมเวทีโลกเนี่ยเขาพูดกันว่าบิลเลียนดอลลาร์บิสเนสคือความสำเร็จในการที่เราอินทิเกรตเอาเรื่องของ people กับ planet ลงไปใน core businessลงทุนเยอะใช้เวลานานแต่ปรากฏว่ามันเอ็นอัพออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าเขามองเห็นการทรานส์ฟอร์มเนี่ยแค่ในมิติของดิจิตอลสิ่งที่ควรทำก็คือต้องถอยกลับมามองในภาพใหญ่เราเลยเรียกมันว่าเป็น systematic transformation The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret Good to greatTransform สู่องค์กรแห่งศตวรรษที่21นี่คือซีรีส์พิเศษนะครับที่ The Secret Sauce ทำร่วมกับแบรนดิครับคำว่า Good ก็คือบริษัทที่ดีบริษัทที่เก่งบริษัทที่เป็นเลิศแต่ตอนนี้ครับทุกคนกำลังมองหา Great Company ครับซึ่งคำว่า Great Company นี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเลขในเชิงกำไรหรือ Profit อย่างเดียวโลกเราครับเดินทางมาในจุดที่ค่อนข้างบอบช้ำนะครับจากทุนนิยมที่พัฒนาขึ้นมาทุนนิยมไม่ได้ผิดครับแต่ทุนนิยมก็มีต้นทุนบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเกิดอีก2ปัญหาแล้วโควิดนั้นสะท้อนหรือว่ามีไฟฉายส่องสปอตไลท์ลงไปให้เห็นชัดมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของ people แล้วก็ planet ใช่ครับผมกำลังพูดถึง triple bottom line ที่สำคัญอย่างยิ่งหลังจากนี้ของโลกของเราองค์กรที่ greatจะไม่สามารถมองหาแค่เรื่องของ profit ได้อย่างเดียวคือตัว P แต่จะต้องทำอย่างไรก็ตามที่มีส่วนร่วมและมุ่งไปสู่อีก2สิ่งคือสร้าง impact ในด้านของ people ก็คือผู้คนความเหลื่อมล้ำสิทธิเสรีภาพความยากจนอะไรต่างๆนานาและ planet ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปองค์กรมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับที่จะต้องดูแลหรือว่าสร้าง impact ใน3ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์วันนี้จะชวนคุยกันเรื่องนี้เลยครับว่าจะทำอย่างไรที่องค์กรเราจะเป็น good to great หรือเดินหน้าไปสู่ตรงนั้นได้เพราะต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายครับแค่ profit ก็ยากแล้วใช่ไหมครับจะทำอย่างไรที่จะ integrate หรือบูรณาการอีก2 P นี้เข้ามาด้วยกันนะครับสิ่งนี้เขาใช้คำว่า systematic transformation ครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบองค์รวมทั้งหมดเลยมี4มิติด้วยกันครับข้อที่1คือ market transformation ครับหรือว่าการทำความเข้าใจกับตลาดเพื่อเตรียมพร้อม transform สู่โลกใหม่หรือว่าเราจะมาเข้าใจโลกใหม่กันว่ามันเป็นยังไง2ครับคือ leadership transformation ครับการ transform ของผู้นำ3ครับคือ organization transformation หรือว่าการจัดทัพองค์กรรูปแบบใหม่และสุดท้ายครับ4ครับคือ ecosystem transformation การบริหารระบบนิเวศที่แตกต่างไปจากเดิมในตอนแรกนี้เราจะคุยกันเรื่อง market transformation ก่อนนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของตลาดภูมิทัศน์หรือโลกนี้อย่างไรบุคคลที่ผมจะพูดคุยด้วยนะครับเป็นคนที่เล่าเรื่องเป็น structure หรือเป็นโครงสร้างได้ดีมากและมีการเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเขาคือคุณอาร์มครับปิยชาติอิสระภักดีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Brandy & Company จำกัด Brandy คือใครครับ Brandy คือบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจชั้นนำครับแล้วก็มีส่วนเข้าไป transformองค์กรในทุกมิติแบบ end to end ก็คือทั้งหมดเลยนะครับโดยคุณอาร์มครับทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐไปจนถึงองค์กรระดับมหาชนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งมีบทบาทร่วมกับองค์กรในระดับสากลครับเช่น World Economic Forum World Bank Group United Nations Global Impact นะครับตอนนี้น่าจะสนุกนะครับแล้วก็เป็นตอนที่ทำให้เราได้ wake up call ได้ตื่นขึ้นอีกครั้งนึงนะครับว่า market transformation ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเราถ้าไม่ทำตั้งแต่วันนี้เราอาจจะไม่ใช่แค่ตกขบวนแต่เราจะไม่มีรางรถไฟให้วิ่งอีกต่อไปครับผมชอบชื่อซีรีส์นี้มากเลยที่เราจะทำด้วยกันนะครับที่บอกว่า Good to Great แล้วก็ Transform องค์กรสู่ศตวรรษที่21องค์กรศตวรรษที่21ในความหมายของคุณอาร์มคืออะไรทำไมเราต้อง Transform ด้วยต้องยอมรับว่าต่อให้เราไม่เอาหลักวิชาการมานั่งคุยกันเลยนะฮะครับณวันนี้สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือเรารู้สึกว่าสังคมไม่เหมือนเดิมธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมภาครัฐไม่เหมือนเดิมที่สำคัญที่สุดคือปัญหาของโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยปัญหาของโลกใบนี้มันคือปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจครับไอ้แคปิตอลลิซึมนี่แหละทุนนิยมเอาง่ายๆนะฮะเริ่มต้นจากการที่คุณเคนอยากได้รถยนต์ครับนะฮะเราก็เห็นว่ามีคนขับรถเรารู้สึกว่าเราอยากได้แต่ว่าปัญหาในเชิงธุรกิจคือไอ้รถยนต์เนี้ยมันผลิตได้ในจำนวนจำกัดเราก็ต้องพยายามคิดว่าเราจะผลิตยังไงให้มันได้เยอะครับเทคโนโลยีมันก็เข้ามาตอบโจทย์พอเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์เสร็จมันก็เป็นเรื่องของ accessibility ละว่าจะทำยังไงให้เราสามารถเข้าถึงรถยนต์เหล่านั้นได้อันนั้นก็เป็นโจทย์แรกที่มันเกิดขึ้นในโลกของการทำธุรกิจครับนะพอเวลาผ่านไปคนเริ่มเข้าถึงสินค้าและบริการที่ตัวเองต้องการก็เริ่มรู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นละพอผมพูดถึงคำว่า accessibility เนี่ยครับซื้อรถคนที่มีเงินซื้อได้นะคนที่ไม่มีเงินซื้อไม่ได้นะก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า affordability คือ afford ไม่ได้ครับพอยิ่งนานๆไปเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่องว่างในสังคมมันห่างขึ้นพอช่องว่างในสังคมมันห่างขึ้นมันก็เลยนำมาสู่คำถามที่ว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะคนรวยก็รวยกระจุกคนจนก็จนกระจายในขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นของคู่กันยังไงก็ต้องใช้พลังงานไปดูทุกประเทศได้เลยว่าประเทศไหนที่เจริญแล้วเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเนี่ยปล่อยคาร์บอนเยอะมากมันก็เลยมีฟังก์ชันในเรื่องของ people กับ planet เนี่ยเข้ามาให้คิดแต่ตอนแรกเนี่ยธุรกิจก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ครับนะครับไม่ได้สนใจในระดับที่เป็น agenda ของธุรกิจแต่ต้องทำนะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวภาพลักษณ์เสียหายก็เลยมีการทำ CSR อะไรก็เลยมีการทำ CSR มีการบริจาคมีการอะไรมากขึ้นนะฮะเสร็จสับเราก็เริ่มเห็นว่าปัญหาเรื่อง people กับ planet เนี่ยมันใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่ขึ้นเสร็จและที่สำคัญคือมันไม่เหมือนโจทย์ของธุรกิจครับเราทำธุรกิจเราก็ตั้งเป้าว่าเรายังมีกำไรเท่าไหร่ใช่อยากได้รายได้เท่าไหร่แต่พอเราทำเรื่องของ people กับ planet เป้ามันคืออะไรพอเป้าไม่ชัด1ไม่อยากลงทุนมองเป็นคอสต์2ทำไปก็เบี้ยหัวแตกผลลัพธ์ไม่เกิดคุยกันมาเป็น10ปีแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดมันก็เลยเริ่มมี agenda ตรงกลางว่าเอาละอย่างนี้ต่างคนต่างทำไม่ได้แล้วต้องมาตั้งเป้าหมายร่วมกันสักหน่อยครับUN ก็เลยทำในสิ่งที่เรียกว่า SDG Sustainable Development Goals บอกว่าเอาละทุกคนเรามา Joy Force กันนะมาร่วมแรงร่วมใจกันแต่ปัญหาสำคัญก็คือแต่ละคนเนี่ยไม่เคยร่วมมือกันมาก่อนนั้นการร่วมมือเนี่ยกลายเป็นความสามารถที่หาได้ยากคือคุยกันได้ MOU กันได้แต่พอต้องทำให้เกิด Impact จริงๆเนี่ยยากนั่นคือก๊อกที่3ครับก๊อกสุดท้ายคือก๊อกในเรื่องของโควิด19นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจหมดเลยครับเติบโตโดยการผลิตสินค้าให้ได้เยอะๆขายได้มากๆเติบโตโดยการที่เรามองเรื่องของ people กับ planet เป็นปัจจัยที่เข้ามาทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเติบโตโดยการที่เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกระทบโครงสร้างในการทำธุรกิจและต้องมาร่วมมือกันแต่โควิด19เนี่ยมันคือความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่เราไม่เคยเจอ พอเราไม่เคยเจอเสร็จมันไม่มีตำราแล้วก็เทมเพลตในการรับมือกับมัน คำที่เราจะได้ยินกันบ่อยช่วงนี้ก็คือคำว่า resilience ใช่ไหมฮะคือ resilience เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยหมายความว่าทุกคนเจอแล้วกระทบเหมือนกันหมดคุณเคนเจอลำบากผมเจอลำบากแต่ว่าคุณเคนอาจจะกลับมาได้ดีกว่าผมนะ นั่นคือ resilience นะครับ resilience จริงๆเป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์จากการที่คุณเคนมีองค์กรที่อาจายซึ่งองค์กรที่อาจายนี่แหละยากใช่เพราะมันขัดต่อวิธีคิดในการทำธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่มใช่ไหมฮะถ้ามองย้อนกลับไปตอนการผลิตรถยนต์เนี่ยวิธีคิดในการผลิตรถยนต์คือเราทำ R&D มาแล้วเราก็บอกว่ารถยนต์เนี่ยต้องผลิตอย่างไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จสับเราก็เอาคนใส่เข้าไปเอาคนใส่เข้าไปนะไม่ต้องคิดนะครับทุกคนทำงานกันแบบส่งไม้ผลัดนะอันนี้คือวิธีคิดแบบ globalization นะครับตั้งโรงงานหนึ่งเสร็จcopy โรงงานนั้นไปวางไว้ที่ประเทศอื่นแต่ agility เนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้หมดเลยครับนะฮะมันอยู่ในประเด็นที่ว่าเรากำลังเจอสภาพแวดล้อมที่ทำให้เงื่อนไขในการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนเงื่อนไขตั้งต้นที่ธุรกิจเกิดขึ้นมาเมื่อ100ปีที่แล้วเมื่อ200ปีที่แล้วนั่นคือโจทย์ที่มันต้องใช้คำว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับมันก็เลยนำมาสู่โจทย์ของการทำ transformation เห็นภาพครับเรามองเป็นภาพใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าการที่เรามองเป็นไทม์ไลน์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เนาะปัญหาในเรื่อง2ประเด็นก็คือ planet กับ people ครับคือยิ่งทุนนิยมเติบโตไปมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งสร้าง
มรดกบางสิ่งบางอย่างหรือมีต้นทุนบางสิ่งมรดกที่อาจจะไม่ได้ที่อาจจะไม่ได้ต้องการอยากได้แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมาถึงจุดตัดแล้วก็คุณนางก็บอกว่ามาถึงโควิดนี่แหละทำให้บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันใช้ได้ตอนนี้อาจจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนี่เห็นภาพครับแต่ว่าอยากให้ลองนิยามในมุมมองคุณอาร์มเองว่าเป้าหมายขององค์กรศตวรรษที่21เป้าหมายของเกรดเนี่ยไอ้คำว่า good to great ใช่ไหมครับ good เมื่อกี้เราพอเห็นภาพแล้วคือบริษัทที่สร้างผลกำไรได้ดีใช่ไหม performance ดีครับแต่คำว่า great ในความหมายของคุณอาร์มเนี่ยองค์กรศตวรรษที่21เป้าหมายสูงสุด มันควรจะเป็นยังไงครับครับอันนี้ก็เป็น challenge ของภาคธุรกิจนะฮะเรามองอย่างนี้ก่อนเรามองว่าครับทำไมองค์กรที่เป็น good company เนี่ย1เติบโตได้ง่ายในช่วงที่ผ่านมาอือนะเพราะว่าเป้าหมายมันชัดครับเป้าหมายมันคือเป้าหมายทางการเงินอยากเพิ่มรายได้จาก100ล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนี่คือ good companyก็บริหารจัดการให้ดีแต่พอมาเป็นยุคนี้เนี่ยผมว่าคุณเคนสัมภาษณ์ผู้บริหารมาเยอะครับจะเห็นภาพว่าธุรกิจไซส์หมื่นล้านเนี่ยมันหาได้ยากขึ้นพอโจทย์มันเป็นอย่างนี้เสร็จเราก็ถามว่าแล้วอะไรคือบิลเลียนดอลลาร์บิสเนสคุยกันแบบนักธุรกิจคุยกันเวทีโลกเนี่ยเขาพูดกันว่าบิลเลียนดอลลาร์บิสเนสเนี่ยคือความสำเร็จในการที่เราอินทิเกรตเอาเรื่องของ people กับ planet ลงไปในคอร์บิสเนสหรือในกลไกหลักในการทำธุรกิจว่านี่คือนิยามของเขาเลย นี่คือสิ่งที่เขาพูดกันเลยนะครับองค์กรแห่งศตวรรษที่21เนี่ยถ้าคุณสามารถโพสิชันตัวเองที่ตอบสนองปัญหาทั้ง3ด้านได้นะคุณกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าบิลเลียนดอลลาร์บิสเนสแต่สร้างแค่ profit อย่างเดียวถึงบิลเลียนดอลลาร์ไม่ได้ไม่ได้แล้วยากแล้วเพราะ1ก็คือพอสร้างฝั่ง profit อย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งผู้บริโภคเราจะเริ่มเห็นปัญหาครับนะครับความพยายามในการสร้าง profit ยิ่งทำยิ่งไม่ได้ profitเพราะว่าผู้บริโภคไม่ได้อยากรู้อ่ะเวลาทุกวันนี้เนี่ยเราดูข่าวเราอ่านข่าวสิ้นปีมันก็จะมีพวก annual report นะที่บอกว่าธุรกิจนี้มีรายได้เท่าไหร่แต่ว่ามันยังมีไหมธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้หมื่นล้านนะปีหน้าจะ20,000ล้านมันยังมีนะครับเยอะด้วยแต่พอเอาเป้าหมายนี้มาบอกกับประชาชนปุ๊บประชาชนบอกว่านี่มันเรื่องของใครเกี่ยวอะไรกับฉันนะตรงกันข้ามนะครับเขาจะรู้สึกแย่ด้วยเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินเขาเป็นลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่คุณรวยขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากเงินในกระเป๋าเขาน้อยลงอ่ะเขาไม่อยากได้เป้าหมายแบบนั้นเขาไม่อยากได้องค์กรที่ stand for แบบนั้นโหนี่ชิฟเปลี่ยนเยอะมากเลยเนาะแต่การที่เราจะหา standing point ของเราในโลกของ profit people planet เนี่ยที่เราอาจจะพูดง่ายๆว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเนี่ย มันเป็นเรื่องยากใช่นะฮะแต่พอมันเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาได้มันก็เลยกลายเป็นbillion dollar business อ๋อโอเคนะฮะทำเป็น billion dollar ได้ยังไงเพราะว่า1เราจะกลายเป็นองค์กรที่สร้างแรงดึงดูดให้กับ investor ได้ครับ2เราจะกลายเป็นองค์กรที่สร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้าได้3เราจะกลายเป็นองค์กรที่สร้างแรงดึงดูดให้กับคนเก่งๆอยากเข้ามาทำงานกับเราเพราะนั้นมันคือการ position ตัวเองรอบๆทั้งหมดเลยกับ stakeholder ทั้งหมดนะไม่ใช่แค่คิดแต่ว่าจะขายอะไรต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ครับเพราะนั้น challenge ของ great company คือการตอบให้ได้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกที่มีทั้ง profit people แล้วก็ planet ต้อง balance กันความยากก็คือว่าไอ้คำว่า transformation ที่เราพูดกันเยอะๆก่อนหน้านี้เราพูดกันเรื่อง digital transformation คือ transform ไปสู่ digital แต่ตอนนี้เรากำลังจะ transform ตัวเองไปสู่องค์กรอีกรูปแบบนึงซึ่งโอ้ผมฟังแล้วปวดหัวแน่นอนมันทำกันทุกมิติจริงๆเลย แล้วคุณนามก็เคยพูดกับผมว่ามีคำว่า systematic transformation ครับเล่าให้ฟังนึงมันคืออะไรแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถ transform ไปสู่องค์กรแห่งศตวรรษที่21ได้จริงๆนะครับประโยคแรกที่คุณเคนพูดก่อนก็คือเรื่อง digital transformation นะฮะมันก็เป็นช่วงหนึ่งของสังคมไทยที่คืออย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนเนี่ยคือซื้อสินค้าได้ก็ดีใจแล้วนะแต่ตอนนี้สินค้ามันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะตลาดที่เป็นตลาดธุรกิจแบบ conventional business เนี่ย มันเริ่มหาทางไปไม่ได้พอมันเริ่มหาทางไปไม่ได้คุณเคนจะเห็นว่ามันแข่งกันบนพื้นฐานที่ใครเจ็บตัวน้อยกว่ากันอย่างธุรกิจ delivery บ้านเราเนี่ยชัดเจนมากเลยจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยลูกค้านี่เริ่มเป็นลูกค้าใหม่นี่ได้เงินนะไม่ต้องจ่ายเงินถูกนะฮะเริ่มซื้อครั้งแรกนี่จ่ายได้150บาทบ้าง200บ้าง300บ้างเพราะนั้นโจทย์ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปหาวิธีในการกดต้นทุนให้ต่ำที่สุดครับทำยังไงที่ต้นทุนจะต่ำที่สุดดิจิตอลมันก็เข้ามาเป็นคำตอบนะฮะเพราะดิจิตอลมัน disrupt physical โดยธรรมชาติมันก็เริ่มจากการทำ digital transformation แต่ปัญหาคือองค์กรส่วนใหญ่ที่ทำ digital transformation ไม่ประสบความสำเร็จในการทำ digital transformation ครับลงทุนเยอะนะครับใช้เวลานาน
แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วมันเอ็นอัพออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าเขามองเห็นการ transform เนี่ยแค่ในมิติของดิจิตอลจริงเราต้องแยกก่อนครับคือการ transform เนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกๆมิติขององค์กรไม่ได้หมายความว่าเรามีดิจิตอลที่ดีเรามีแอปที่ดีแต่คนของเราใช้ไม่เป็นแล้วธุรกิจมันจะเกิดนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเรามีดิจิตอลที่ดีมีแอปที่ดีคนของเราโอเคแต่ KPI องค์กรยังไม่โฟกัสเรื่องนี้นะฮะงั้นการ transform มันต้องเกิดขึ้นในทุกมิติครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มที่ digital transformation นะแต่พอเราเริ่มที่ digital transformation เสร็จเนี่ยเราเริ่มไม่เห็นว่าอ้าวถ้ามันไม่สำเร็จต้องทำอะไรต่อเราก็เริ่มเหวี่ยงละคราวนี้เหวี่ยงแหนะครับไปแก้ตรงนู้นทีไปแก้ตรงนั้นทีไปแก้ตรงนี้ทีแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันหมดพอมีความสัมพันธ์กันหมดเสร็จยิ่งลงทุนเยอะขึ้นพยายามจะ transform แล้วไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่ควรทำก็คือต้องถอยกลับมามองในภาพใหญ่ว่าเรากำลัง transform อะไรกันแน่นะแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับเราเลยเรียกมันว่าเป็น systematic transformation นะเพราะว่าทุกอย่างในองค์กรต้องเปลี่ยนหมดนะครับวิธีคิดตั้งต้นของคนในองค์กรนะครับวัฒนธรรมที่อยู่ในองค์กรทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนหมดมันต้องเปลี่ยนทุกองคาพยพทุกองค์ประกอบมันต้องเปลี่ยนหมดไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นและมันต้องสัมพันธ์กันนี่ทราบมาว่าคุณอามก็พยายามแบ่งเป็นแองเกิลแองเกิลที่สำคัญสำคัญประมาณ4แองเกิลอย่างแรกเลยที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของ market transformation นะครับ market transformation เนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเราเองตัวเราเป็นส่วนหนึ่งจริงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เป็น majority ในการ drive ให้มันเปลี่ยนนะครับ market transformation มันเกิดโดยธรรมชาติครับอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังว่าหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงของวิธีคิดต่อโลกทุนนิยมนะฮะความเหลื่อมล้ำที่เกิดมากขึ้นนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดูแล้วเราไม่ใกล้เคียงกับการแก้ไขเลยนะฮะสามปัจจัยเหล่านี้รวมไปถึงปัจจัยที่ voice ของผู้คนในสังคมเนี่ยมันถูกรวมกันได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนคนนี้กังวลเรื่องนี้คนนี้กังวลเรื่องนั้นวันนี้พออยู่บนโซเชียลมีเดียมันจับกลุ่มกันได้มันเกิดเป็นคอมมูนิตี้กันได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ภาพรวมของตลาดมันเปลี่ยนครับต่อมาพอตลาดมันเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อแล้วทำให้เกิดความแตกต่างก็คือ reaction ของผู้บริหารคุณเคนสัมภาษณ์ผู้บริหาร300คนสมมติมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆกี่คนฝากไว้ในใจนะครับมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้กี่คนเพราะนั้น leadership เป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้องค์กรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วต้องทั้งหมดพูดกันว่ามันกลับมาที่ decision แค่นั้นเองใช่นะฮะมันกลับมาที่ว่าจะทำไหมและถ้าจะทำจะจริงจังแค่ไหนเพราะว่าถ้ามัวแต่ว่าทำฟีดมาสินะฮะลองไปดูซิว่าทำแล้วจะกำไรไหมขาดทุนยังไงสุดท้ายไอ้ social license to operate เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ funding จะได้เยอะขึ้นจริงๆไหมไม่ทันนะฮะแล้วพอไม่ทันอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกก็คือตอนนี้มันเป็นโอกาสถ้าองค์กรไหนทำได้ความสามารถในการแข่งขันของเราจะเยอะขึ้นรวมไปถึงประเทศด้วยนะครับนะแต่ถ้าทำไม่ได้ในอนาคตมันจะกลายเป็นกติกาเป็นข้อบังคับกลายเป็น compliance คือถ้าไม่ทำเขาไม่อนุญาตให้คุณทำธุรกิจตกขบวนอะนะครับซึ่งต่างประเทศตอนนี้เนี่ยการนำเข้าส่งออกสินค้าเริ่มมีสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับความน่ากลัวกว่าการตกขบวนรถไฟก็คือเราจะไม่มีรางรถไฟให้วิ่งเลยนะฮะเพราะว่ารางรถไฟที่มันวิ่งไปสู่เป้าหมายมันคนละรางทั้งหมดย้อนกลับมาเป็นเรื่องของ leadership ต้องเป็นคนตัดสินใจผู้นำเห็นอะไรและตัดสินใจยังไงเมื่อผู้นำเห็นและตัดสินใจคราวนี้ต่อมาคุยกันในบอร์ดรูมคุยกันใน management committee รู้กันอยู่แค่ไม่กี่สิบคนองค์กรไม่เปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยคนในองค์กรสมมติ1,000 คนเนี่ยขับเคลื่อนธุรกิจจริงๆสัก50 คนที่เหลือเป็นส่วนที่เข้าไปทำให้กระบวนการในการผลิตหรือการทำธุรกิจเนี่ยมันครบแต่การทำธุรกิจในยุคศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องการให้คนในองค์กรทุกคนเนี่ยเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนคำที่ง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดก็คือทำยังไงให้เขามีโอนเนอร์ชิพต่อเป้าหมายขององค์กรทำยังไงให้เขามีโอนเนอร์ชิพถ้าทำให้เขามีโอนเนอร์ชิพก็ต้องทำให้เขาเข้าใจว่าองค์กรจะไปในทิศทางไหนก็ต้องรู้ว่าจุดยืนขององค์กรใน3ด้านเมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับแล้วก็ต้องรู้ต่อว่าแล้วไอ้จุดยืน3อันนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อวิธีการทำงานของเขาในปัจจุบันเขาต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนทั้งองค์กรเลยมันก็มาสู่เรื่องของ organizational transformation ว่าเราจะ transform องค์กรเองยังไงครับนะครับแล้วก็สุดท้ายวิธีคิดของธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดของการสร้างคุณค่าก่อนมูลค่าเราสร้างคุณค่าคือเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนสังคมหรือโลกใบนี้หรือสิ่งแวดล้อมแล้วเรา
อาศัยศักยภาพธุรกิจที่มีเนี่ยในการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจนะซึ่งวิธีคิดที่สำคัญคือการมองให้ไกลกว่าแค่ธุรกิจเราจะไปทางไหนแต่มันต้องมองไปสู่อีโคซิสเต็มของธุรกิจเราทั้งหมดนะผมพูดง่ายๆนะครับเรามีตลาดนัดครับนะฮะเรามีตลาดนัดที่โดยปกติขายดีมากเลยอยู่มาวันหนึ่งก็ PM 2.5 เยอะคนก็ไม่ออกมาเดินตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าก็งงว่าเออทำไมมันขายไม่ดีวันนี้นะฮะทั้งที่ก็ทำอาหารอร่อยเหมือนเดิมของก็คุณภาพดีเหมือนเดิมฉันทำของฉันดีที่สุดอะดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าปัญหามันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธุรกิจครับนะคำถามต่อมาคือใครแก้นั่นสินะครับใครต้องเป็นคนแก้เรื่องนี้เอาละปัญหาเรื่องสุขภาพที่ดี well-being รัฐบาลโยนหินถามทางบอกรัฐบาลต้องแก้ปัญหาหน่อยนะแต่เรากำลังเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นครับในโลกทุนนิยมเนี่ยภาคเอกชนเป็นยูนิตที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่ภาครัฐเป็นพระเอกเป็นพระเอกเลยนั่นเวลาที่เราพูดถึงอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างกันนะฮะการที่อเมริกายังคงความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจในเวทีโลกได้เนี่ยเพราะ private sector เขาแข็งแรงมากนะครับแล้วเขา globalize ตัวเองไปทั่วโลกได้นั่นคือภาพของอเมริกาก็บอกว่าอ่ะโอเครัฐบาลอาจจะแก้ไม่ไหวนั่นคือเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมองค์กรอิสระไหม NGO บ้างนะครับ non-profit organization บ้างนะองค์กรเหล่านี้มีเจตนาที่ดีมากครับแต่เขาไม่มีทรัพยากรหรือกำลังทรัพย์มากเท่ากับภาคธุรกิจครับก็แก้ได้แต่ว่าปัญหามันก็ไม่ถูกถอนรากถอนโคนมันก็วนกลับมาที่ธุรกิจนะฮะถ้าคุณไม่แก้คุณก็ลำบากนะฮะกลับมาสู่ประโยคที่ว่าไม่มีธุรกิจไหนประสบความสำเร็จได้ในระบบนิเวศที่ล้มเหลวนะฮะนั้นคุณจะเลือกยังไงนะครับเริ่มแรกเนี่ยมองสิ่งนี้มันจะกลายเป็นเอ๊ะมันเป็นภาระหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องของฉันหรือเปล่านะฮะแต่ถ้ามองในมุมมองต่างประเทศเขาจะมองว่าเนี่ยคือกลไกในการสิ่งที่เราเรียกว่าการทำ market creation หรือการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่คือเมื่อก่อนธุรกิจมันโตมาจากการ capture values ใน market มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคุณเคนหิวผมขายอาหารครับก็ไม่ได้ยากครับวันนี้คุณเคนก็ไม่ได้หิวอะไรอาหารก็มีครบแล้วนะฮะแต่ผมนึกว่าตอนบ่ายๆคุณเคนจะทานสแน็คไหมถ้าคุณเคนจะทานสแน็คตอนบ่ายเนี่ยคุณเคนก็อยากจะทานสแน็คที่มันเฮลตี้หน่อยผมก็ต้องเริ่มคิดต่อว่าผมจะสร้างตลาดตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงให้คนมาทานสแน็คกันตอนบ่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องทานสแน็คที่มันเฮลตี้ด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่เฮลตี้เราก็จะรู้สึกว่าทำไมเราถึงทานเพิ่มมันได้ไม่ครบอ่ะมันก็ต้องเป็นการสร้างตลาดใหม่แต่ข้อดีของการสร้างตลาดใหม่ก็คือคนที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยจะ engage กับเราโดยตรงนะฮะคือมันไม่เหมือนตลาดที่มีอยู่แล้วคือเราเป็น one of choices เข้าใจเราไปตอบโจทย์เขาคนอื่นก็ตอบโจทย์ได้แต่ถ้าเป็นการสร้างตลาดใหม่เนี่ยเขาเลือกเราเพราะว่าเราเข้าใจนะฮะเป็นอย่างนั้นคนฟัง the standard ไม่ได้เลือกเพราะ the standard เป็นสื่อแต่เลือกเพราะ the standard คือ the standard โอเคเข้าใจครับนี่คือ4มิติในการ transform น่าตื่นเต้นทั้งหมดเลยแล้วก็ชอบมากที่คุณอาร์มเวลาเล่าอะไรเนี่ยมันมีเชิงประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงเราจะได้เห็นการเปรียบเทียบด้วยนะครับทีนี้วันนี้เราคงชวนคุยเรื่องอันแรกก่อนซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเห็นภาพใหญ่กันว่าไอ้ market นี่มันเปลี่ยนไปยังไงคุณอาร์มเกินไปบ้างเล็กน้อยละแต่อาจจะให้ลงดีเทลนิดนึงว่าไอ้ market transformation ในความหมายคุณอาร์มเนี่ยมันคืออะไรแล้วข้างในนั้นมันมีองค์ประกอบอะไรที่เปลี่ยนแล้วเราควรจะเข้าไปทำความเข้าใจกับมันในมุมไหนบ้างครับตลาดเนี่ยมันมีความเป็นไซเคิลนะครับประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าไซเคิลมันยาวครับเราพูดถึงเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ประมาณสักช่วง100ปีถึง200ปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่เราเรียกว่า Industrial Revolution ครับหรือความพยายามที่ต้องการปฏิวัติอุตสาหกรรมเราปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนนั้นเราก็ต้องการแก้ปัญหานะฮะคือธุรกิจก็เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ว่าอ่ะอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณเคนเห็นคนขับรถผ่านไปสมัยก่อนคุณเคนเมื่อ200ปีที่แล้วขี่ม้าเห็นคนขับรถผ่านไปก็รู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยอยากได้รถยนต์บ้างแต่รถยนต์ผลิตยากผลิตออกมาได้ไม่กี่คันคนรวยเท่านั้นรวยสุดๆเลยนะฮะไม่ใช่รวยธรรมดาถึงจะสามารถครอบครองรถยนต์ได้ตอนนั้นเนี่ย bargaining power หรืออำนาจในการต่อรองเนี่ยมันอยู่ในฝั่งผู้ผลิตคือผลิตเท่าไหร่ก็ขายได้เทคโนโลยีในตอนนั้นมันเลยเข้ามาเซิร์ฟในส่วนของภาคการผลิตว่าโอเคนะครับเราจะผลิตรถยนต์ยังไงให้มันได้มากยิ่งขึ้นครับนะครับก็มาตอบโจทย์ตรงนั้นเมื่อผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นก็เท่ากับว่า accessibility หรือการเข้าถึงรถยนต์ของประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสูงขึ้น
ก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้นะครับ thinking แบบนี้ก็ apply เข้ากับทุกอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมไหนทำได้ดีก็ globalization ได้ดีก็สเกลมันก็สเกลได้เยอะก็ไปเติบโตในต่างประเทศได้นะครับบนเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างที่บอกแต่พอมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็คือต่อให้เราพยายามจะขายรถยนต์มากแค่ไหนมันก็ยังมีคนที่ไม่มีรถยนต์ใช้อยู่ดีนะฮะซึ่งเรากำลังแบ่ง2เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบที่มาคู่กันคนที่ไม่มีรถยนต์ใช้เราก็ต้องถามว่าการเดินทางจำเป็นไหมถ้าการเดินทางยังจำเป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลจริงๆแล้วภาคธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ทำบางสิ่งบางอย่างแทนที่ของรัฐซึ่งรัฐอาจจะไม่สะดวกในการทำได้ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าอาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการทำนะแต่มันมีพื้นฐานก่อนเช่นเราเกิดมาเป็นคนของประเทศนี้เนี่ยเราต้องได้อะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เราได้ for free ไม่ฟรีหรอกจริงๆคือเสียภาษีนะฮะแต่พอต่อมาปุ๊บเราก็เริ่มเห็นว่าโอเคสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆแต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้ครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดนะครับก็เกิดตลาดขึ้นมาซึ่งตลาดตอนนั้นมันก็เป็นตลาดที่อย่างที่บอกนะฮะคือดีมานด์มัน over supply มากๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการทำธุรกิจแล้วมีคนซื้อเราเรียกสิ่งนี้ว่าแรงเหวี่ยงทางธุรกิจคือองค์กรไม่ต้องมีกลยุทธ์อะไรเลยฮะคือทำออกมาเท่าไหร่ก็ขายได้นะพอเข้าสู่ยุคที่2มันเป็นยุคของ Social Revolution คนที่มีรถยนต์กับคนที่ไม่มีรถยนต์ครับสุดท้ายเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ครอบคลุมนะฮะแต่ก็เข้าได้ในตาส่วนที่สูงมากเข้าอินเทอร์เน็ตได้เล่นโซเชียลมีเดียได้นะพอเล่นโซเชียลมีเดียได้เสร็จเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทุกคนมีเท่าเทียมกันคือ voiceในการที่เขาจะ express แสดงออกทางความคิดเห็นความต้องการความอะไรก็แล้วแต่นั้นปัญหาเรื่องของไอ้ความเหลื่อมล้ำหรือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่มันไม่ดังนะสมัยก่อนเนี่ยถ้ามันจะดังต้องมีเงินไปซื้อสื่อโฆษณานะเพราะนั้นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมได้เนี่ยคือคนที่มีเงินนะแต่วันนี้คนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมได้คือทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงนะครับนั่นเราจะเริ่มเห็นว่าปัญหามันเยอะขึ้นนะครับลักษณะของปัญหามันเยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ว่าโอเคคือคุณภาพชีวิตดีไหมมันกลายเป็นปัญหาที่ยิบย่อยเต็มไปหมดหรือแล้วแต่บุคคลแล้วสังคมมันก็มีความเป็น fragmented คือมีความแยกส่วนประมาณนี้นะฮะแล้วฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น polarized คือเริ่มมีการเลือกข้างว่าเราเชื่อคนไหนเราไม่เชื่อคนไหนก็เกิดอินฟลูเอนเซอร์ออกมานะครับนั้นทฤษฎีเก่าของตลาดมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะตลาดมันไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นคือโซเชียลเรฟโวลูชันนะครับพอโซเชียลเรฟโวลูชันมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นฟอร์สอ่อนๆเนี่ยที่ทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มที่จะต้องคิดว่าเอ๊ะเราทำแบบเดิมเนี่ยตลาดมันไม่ตอบสนองเพราะว่าตลาดมันมีชุดความคิดหรือความเชื่อที่แตกต่างออกไปจากเดิมผมยกตัวอย่างแบรนด์อย่าง Flytag ซึ่ง Flytag เนี่ยเขาเรียกว่าผ้าใบรถ10ล้อครับมาทำเป็นกระเป๋าซึ่งก็มีลายที่แตกต่างกันไปถ้าลายถาเกิดขึ้นในสมัยก่อนผมว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เขาเนี่ยต้องกลายเป็นงบการตลาดเพื่อทำให้เขากลายเป็น global brand ครับแต่ผมเข้าใจว่าลายถาณวันนี้เนี่ยไม่ต้องมีงบการตลาดก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็น good cause มันเป็นเรื่องที่ดีทุกคนก็พยายามที่จะ voice สิ่งที่เกี่ยวกับเขาพยายามที่จะแสดงออกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นธุรกิจที่ดีมากมหาวิทยาลัยเอาไปทำเคสนะครับสังคมเอามาโชว์กันเพราะว่าวันนี้อวดรวยไม่สู้เท่ากับอวดดีนะครับความดีนะฮะคือเราจะรู้สึกว่าการที่เราทำในสิ่งที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะโชว์ในโซเชียลมีเดียของเราอันนี้คือโซเชียลเรฟโวลูชันที่มันเกิดขึ้นคือแบรนด์นี้ไปจับในจุดที่ voice ของคนกำลังสนใจเรื่องพวกนี้พอดีทำให้บางทีเนี่ยไอการทุ่มงบการตลาดเพื่อจะบอกว่าฉันดีแค่ไหนเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะมีคนมาช่วยบอกมีคนคุณจับจุดถูกแล้วก็ทำจริงๆใช่ครับใช่ซึ่งอันนี้มันจะไปอยู่ในหมวดของการทำเรื่องของ organizational transformation ว่าคือถ้าเราคิดแบบไซโลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันถูกแบ่งไว้นะฮะแต่ถ้าเราคิดโดยที่เรามองแบรนด์เป็นศูนย์กลางเรามองว่ากลไกอะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์แบบเดียวกันนะฮะธุรกิจโดยการเอา people กับ planet ใส่เข้าไปใน product กลายเป็น product ที่ไม่ต้องทำ marketing นะฮะเพราะแค่ล้อนจบไปคนก็ตื่นตัวกันแล้วคนก็ support กันแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเผลอๆได้ trafficมากกว่ามากกว่าจ่ายเงินอีกอันนี้จริงนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ธุรกิจเนี่ยเริ่มจับกระแสที่ตลาดเปลี่ยนไปครับนะแต่พอมาสู่ในกลไกที่3เนี่ยเราเริ่มคุยกันแบบจริงจังว่าเอ้ยปัญหาทาง people กับ planet เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เทรนด์นะ
มันเป็นปัญหาจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่ถ้าคุณไม่แก้นะครับมันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตนะครับในระยะกลางแล้วนะตอนนี้เราไม่ใช่คำว่าในระยะยาวแล้วนะครับเราพูดถึงเรื่อง2030ครับเราจะเห็นภาพว่าถ้าเราไปดูกราฟเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเริ่มที่จะเขาเรียกว่านิ่งแล้วแล้วกำลังจะพังหัวลงเลยจุดพีคละนะครับแต่เอเชียก็ดีแอฟริกาใต้ก็ดีเนี่ยมันยังอยู่ในเทรนที่วิ่งขึ้นอยู่ครับเพราะนั้น2050เนี่ยเราลงไม่ได้แน่นะครับพอเราลงไม่ได้แน่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนเยอะมากโรคอุบัติใหม่จะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับคนป่วยจะเยอะมากค่าใช้จ่ายในเชิงสาธารณสุขจะสูงมากนะครับการทำธุรกิจก็จะแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะฮะปิดเปิดก่อนที่เรามาคุยกันก็ต้องใส่หน้ากากมาต้องตรวจ ATK กันก่อนมานั่งเจอกันทุกอย่างมันกลายเป็นความลำบากยากเข็ญในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นทั้งที่จริงแล้วคนทำธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องเข้ามาทำในเรื่องเหล่านี้พอโจทย์ตรงนี้มันชัดเนี่ยมันก็เลยเริ่มเห็นความจริงจังในการที่จะเอา profit มาช่วยแก้ปัญหาเรื่อง people planet นะฮะนั้นเราจะเริ่มเห็นการระดมทุนหรือเม็ดเงินที่จะช่วยให้โลกนี้มี transition สิ่งที่ challenge อย่างที่บอกก็คือเรื่องของความร่วมมือนะครับมันต้องการความร่วมมือกันแบบจริงจังเพราะว่าสมการมันต่อด้วยภาคธุรกิจรายเดียวไม่ได้มันต้องต่อร่วมกับภาครัฐแล้วมันก็ต้องต่อด้วยภาคประชาชนครับเราก็จะเห็นดิปอีกครั้งนึงว่าไอ้ตอนที่2เนี่ย social revolution เนี่ยมันเป็น customer centric นะใช่ตลาดเป็นตลาดที่ผมแค่เอาใจคุณเคนน่ะธุรกิจผมก็โตละถูกแต่ตอนนี้ผมเอาใจคุณเคนอย่างเดียวไม่ได้แล้วผมต้องการความร่วมมือจากคุณเคนโอ้เช่นผมบอกว่าคุณเคนใช้โทรศัพท์มือถือครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เดี๋ยว iPhone 14ออก iPhone 13อย่าทิ้งได้ไหมช่วยส่งคืน Apple เพราะเขาจะไปรีไซเคิลนะแต่คุณเคนอาจจะขอโทษนะฮะไม่ทำขี้เกียจซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยมองหาคอนวีเนียนซ์อยู่แล้วถูกนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้ธุรกิจมันดีต่อโลกได้เนี่ยเราต้องทำให้ไลฟ์ไซเคิลของสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่จบที่ end user มันต้องกลับมาที่บริษัทเพื่อทำให้มันเกิด second life คือสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปมีอายุต่อนะครับนำไปใช้ต่อได้หรือเข้าสู่กระบวนการ recycle แบบถูกต้องครับซึ่งเราต้องการความร่วมมือเราต้องการ customer collaboration ไม่ใช่แค่ customer centric แล้วไม่ได้แล้วตายแล้วคือแค่ customer centric ตอนนี้ก็ปวดหัวปวดหัวแล้วนะเราต้องการความร่วมมือจาก customer นั่นคือเหตุผลที่ระบบในการ incentivize หรือการให้รางวัลมันจึงสำคัญมากสำหรับธุรกิจในยุคนี้นะครับและสำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริโภคซึ่งถ้าทำได้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เราพูดกันนะฮะ circular economy อะไรต่างๆนะแต่เราไปพูดผลเราไม่พูดเหตุเข้าใจฮะนะฮะแล้วเราก็พูดจากตัวเองซะส่วนใหญ่คือองค์กรต้องทำอะไรแต่จริงๆคือเราต้องการ collaborate เราต้องการความร่วมมือภาคประชาชนจากผู้บริโภคไม่งั้นเซอร์คูลาร์มันเกิดไม่ได้นะฮะเพราะสินค้าสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่มือเรามันไปอยู่ที่มือผู้บริโภคแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าผู้บริโภคไม่ช่วยต้นทุนในการทำเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจะสูงมากพอต้นทุนในการทำเซอร์คูลาร์อีโคโนมีสูงมากมันกลับมาที่ใครฮะมันก็กลับมาที่ผู้บริโภคเข้าใจนะฮะเพราะนั้นของรีไซเคิลทำไมถึงแพงเพราะว่าต้นทุนมันสูงเพราะว่ากว่าจะแยกได้อะไรได้เพราะว่าผู้บริโภคอาจจะยังไม่ได้ช่วยหรือ aware ในเรื่องตรงนี้อย่างเต็มที่ว่าการทำสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยเขายังไงนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราบอกว่าไม่ได้ละ people กับ planet เป็นโจทย์ที่เป็นเรื่องจริงครับเป็นของจริงที่ต้องแก้แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกธุรกิจพูดถึงเรื่อง growth มาตลอดคราวนี้ความท้าทายที่สุดของธุรกิจในวันนี้คือการบริหารธุรกิจที่ความเสี่ยงกับการเติบโตเนี่ยมาด้วยกันแบบลิ้นกับฟันอันนี้จริงความเสี่ยงมาด้วยกันเลยนะครับเพราะนั้นแต่โควิดมาทุกคนก็พูดตลอดเรื่องนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ว่าต้อง worst case scenario บริหารไปพร้อมกันเป็นอย่างนี้เกมรุกพร้อมเกมรับใช่เลยแล้วหลังนี้ก็จะเป็นอย่างนมันเป็นอย่างนี้อยู่ตอนนี้ถูกไหมฮะ มันเป็นภาพอย่างนี้อยู่จริงๆแล้วโควิด -19 เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในระยะเวลาสั้นมากๆใช่นะฮะเช่นเราบอกว่าเริ่มต้นเลยพอโควิดระบาดปุ๊บเนี่ยวัคซีนเป็นที่ต้องการมากครับเพราะนั้น bargaining power อยู่ที่ผู้ผลิตเราก็เลยไม่สามารถปล่อยให้เอกชนเนี่ยเป็นคนขายวัคซีนได้รัฐบาลเลยต้องเข้าแทรกแซงนะฮะเพราะไม่งั้นมันไม่มีทางที่มันจะเกิดเรื่องของการกระจายอย่างเท่าเทียมใช่นะครับแต่พอรัฐบาลเข้าแทรกแซงศักยภาพของรัฐบาลแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับประเทศพัฒนาแล้วแทรกแซงธุรกิจในประเทศตัวเองมีอำนาจเต็มประเทศกำลังพัฒนาหนักไปทางขอความช่วยเหลือเพราะว่าสิ่งที่เขาจะไปแทรกแซงมันไม่ใช่สิ่งที่เขามีสิทธิ์มีเสียงด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดการกระจายที่เหลื่อมล้ำกันนะพอเกิดการกระจายที่เหลื่อมล้ำกันสาระสำคัญที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ
คนเข้าถึงวัคซีนไม่เหมือนกันแล้วเรื่องวัคซีนเนี่ยเหมือนเรื่อง climate change นะครับ climate change เนี่ยมันไม่ได้แบ่งประเทศนั่นหมายความว่า PM 2.5 ที่อินโดนีเซียเรื่องของอินโดนีเซียไหมไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันก็พัดมาผ่านประเทศเรานะเหมือนกันครับโควิด19ถ้าเรายังคง travel เดินทางกัน mobilize ทุกสิ่งทุกอย่างประเทศหนึ่งที่ยังติดอยู่เนี่ยทำให้ทั้งโลกยังคงติดอยู่มันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดความพยายามในการที่จะ join force กันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงที่พอแล้วนะคุณเข็มไม่ต้องเข็ม5เข็ม6ละนะฮะให้ประเทศอื่นก็ได้เข็ม1เข็ม2กันบ้างพอกลายมาเป็นเรื่องเข็ม1เข็ม2แต่ละประเทศเรื่องขององค์ความรู้ความกังวลความกลัวในการฉีดความสามารถในการเข้าถึงนะครับหลายๆประเทศถึงขั้นบอกว่าส่งมาเนี่ยเทคโนโลยีในการเก็บกักรักษาก็ไม่มีเทคโนโลยีในการกระจายวัคซีนก็ไม่มีสุดท้ายส่งไปก็ฉีดไม่ได้อีกนะครับนั่นก็คือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับไซเคิลมันชัดมากแล้วมันเล็กมากนะนั้นตอนนี้มันกลับมาที่จุดตั้งต้นละมันกลับมาที่ทุนนิยมตั้งต้นเรื่องของการทำธุรกิจแต่มันกลับมาที่ความเข้มข้นของ People กับ Planet เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระดับที่ทำเอาดีทำเอาสวยเป็นความเข้มข้นในระดับที่ต้องทำอยู่ในcore business นะครับและต้องเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันไม่งั้นคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีอันนี้คือภาพรวมของ market ที่มัน transform ตัวเองใน4ยุคหลักๆครับโอ้เห็นภาพชัดมากเลยแล้วก็เห็นที่มาที่ไปในการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัยจนมาถึงปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างสัก 2-3 เคสก็ได้ที่เขามีวิธีการมองเรื่องของ market ไอ้ transformation เนี่ยในมุมของเขายังไงดีบ้างผมคิดว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งในมิติที่คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละวิ่งเข้าไปสู่โลกของการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเราก็เริ่มเห็นว่ามาร์เก็ตที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นออปปอร์ทูนิตี้นะครับเพราะนั้นคุณเคนจะเห็นบุคคลที่เป็นคนธรรมดานี่แหละกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่จริงๆผมว่าพิมรีพายก็เป็นบทเรียนที่ใกล้ตัวนะครับเราก็เห็นคนหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างธุรกิจใหญ่โตขึ้นมาได้นะฮะโดยเริ่มจากการที่ตัวเองมีโพซิชันบางอย่างคุณพิมรีพายเองเนี่ยท่านก็ทำทั้งสองเรื่องทำทั้งธุรกิจแล้วก็พยายามจะทำในส่วนที่มันดีต่อสังคมนั่นคือภาพที่เป็นฝั่งของบุคคลธรรมดาขยับเข้าสู่โลกธุรกิจทีนี้ฝั่งของโลกธุรกิจเนี่ยขยับเข้าสู่ความเข้าใจที่มีต่อบุคคลธรรมดามากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยธุรกิจเองเนี่ยเริ่มที่จะหา business model ใหม่ๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยนะง่ายที่สุดนะครับอาจจะดูไกลตัวแต่ใกล้ตัวนะคือเรื่อง iPhone นี่แหละจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมาคุยกันเนี้ยนะครับวันที่เราอัดรายการเนี่ย BlackBerry เพิ่งปิดตัวไปครับนะครับ BlackBerry เองเนี่ยก็มีหน้าจอทัชสกรีนเนาะนะครับมาตั้งนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่ BlackBerry ทำไม่สำเร็จแต่ iPhone ทำสำเร็จก็คือการทำโทรศัพท์ที่มันแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้งานแก้ปัญหาหรือแก้เพนพอยต์ให้กับ userและที่สำคัญก็คือมันกลายเป็นแพลตฟอร์มให้กับยูเซอร์ในการปลดปล่อยศักยภาพในการที่จะทำแอปพลิเคชันเพื่อ track เรื่องของสินค้าและบริการว่ามีต้นทางในการผลิตยังไง track ขยะว่ามันลงไปในทะเลมากหรือน้อยขนาดไหน track ในเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็น good cause คือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ Apple ประสบความสำเร็จในการทำแล้วมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งเรียกว่า design thinking ขึ้นในสังคมไทยคำนี้มันเกิดจากการที่เราแค่คิดโดยที่เอาโจทย์ของผู้บริโภคเป็นตัวตั้งนะครับสินค้าแบบเดิมแต่เราคิดด้วยวิธีการใหม่เราแก้ปัญหาเพนพอยต์ของเขาได้แล้วมันก็สเกลไปในระดับอีโคซิสเต็มเพราะคนเหล่านี้ก็ไปพัฒนาต่อไปยกระดับต่อนะครับหรือภาคธุรกิจที่อาจจะจริงๆแล้วถ้าใช้คอมพิวเตอร์ก็อาจจะเห็นภาพชัดหน่อยก็คืออย่างเช่น Microsoft โจทย์ของเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายสินค้าเป็นชิ้นๆนะครับขายโปรแกรมขาย Word ขาย Excel ขายอะไรก็แล้วแต่วันนี้ Microsoft ชิฟต์ตัวเองกลายไปเป็น Business Partnerคือเอาศักยภาพทางดิจิตอลของตัวเองไปช่วยให้คู่ค้าเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้โดยมีดิจิตอลเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วใกล้ตัวที่สุดที่ดังๆส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของ Tesla นะวันนี้เนี่ยเสน่ห์ของเขาคือยอดขายเขายังไม่ได้เยอะมากแต่มูลค่าของธุรกิจเขามหาศาลมากใช่เพราะว่าคนเชื่อว่าเขาคืออนาคตนะครับคนเชื่อว่า Tesla คืออนาคตที่เราอยากใช้มันเป็น1คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้านะครับเขาทำทั้ง value chain หรือห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยให้มันเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแบตเตอรี่ก็ดีอะไรก็ดีแล้วหลายบริษัทบอกว่าเราอยากผลิตรถยนต์ที่คนอยากขับมากที่สุดครับ Tesla บอกว่าเราผลิตรถยนต์ที่คนไม่อยากขับมากที่สุดเพราะมันคือ autonomous vehicle
หมือนคนไม่อยากขับคุณนั่งเฉยๆอ่ะให้รถมันขับตัวมันเองนั่นคือ thinking ที่เขา position ตัวเองทั้งในเรื่องของ people กับ planet แล้วมัน embed เข้าไปเป็นธุรกิจของเขานะครับไม่มีใครไม่มีใครคิดหรือว่า Tesla ทำเรื่องนี้เป็น CSR นะทุกคนมองสิ่งนี้เป็นธุรกิจหมดตั้งแต่ day 1นั้นมูลค่าของเขาเนี่ยมันมาจากหลายทิศทางมากรวมไปถึงcombination นะครับ right combination ของที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเรา map Tesla เข้ามานะฮะ leadershipนะครับเราก็จะเห็นความแอคทีฟของอีลอนมัสก์มากๆนะฮะถ้าเราแมปเข้ามาเรื่องของorganization เราก็จะเห็นว่า Tesla เป็น destination ของคนเก่งนะครับเยอะประมาณหนึ่ง ecosystem เขาไม่ได้ทำแค่รถนะฮะแต่เขากำลังเปลี่ยน ecosystem ของธุรกิจ mobility ทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับแบตเตอรี่การชาร์จการดูแลการขายทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำแล้วมันครบถ้วนนะแต่เขาทำจากศูนย์นะครับเขาทำจากสิ่งที่เขาไปเริ่มต้นแล้วมันไม่ได้ยากแต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะเจอ challenge มากๆนะครับเพราะว่ามันมีของเก่าอยู่ใช่นะครับพอมันมีของเก่าอยู่เนี่ย legacy เดิมเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าแบบ what get you here wouldn't get you there นะครับอะไรที่ทำให้คุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พาคุณไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้เพราะนั้นการ unlearn แล้วการ relearn เนี่ยมันเลยทำให้องค์กรต้องกลายเป็นเสมือนว่าเป็น educational organization เล็กๆเลยนะครับเพราะถ้าไม่ทำเรื่องนี้จริงจังเนี่ยคนไม่เปลี่ยนองค์กรปรับตัวไม่ได้ครับก็เห็นตัวอย่างบางองค์กรทีนี้ฟังแล้วอยากจะลองเอามาปรับใช้ดูบ้างอยากจะมีวิธีในการมองมาร์เก็ตก่อนที่เราจะไปอีก3แองเกิลเนาะในตอนถัดไปนะครับผมว่าสำคัญมากต้องโพสิชันนิ่งตัวเองให้ถูกใช่ไหมคือเอาเห็นภาพแล้วว่าต้องมี3วงกลมนี้ให้ได้ต้องมี profit ต้องมี people ต้องมี planet ครับแต่ไอ้เฟรมเวิร์คเนี้ยพอเอาไปใช้เนี่ยมันจะงงๆนิดนึงว่าฉันจะโพสิชันนิ่งยังไงอ่ะฉันยังมองภาพไม่ค่อยขาดตั้งต้นเลยนะฮะคุณเคนอยากเปิดร้านอาหารครับเพราะว่าคุณเคนเห็นว่ามันเป็นโอกาสอยากรวยไม่มีอะไรนะครับก็ทำร้านอาหารที่มันพรีเมียมขึ้นมาสักร้านหนึ่งโดยปกติก็ทำ business model ปกตินะนะครับซึ่ง business model ทุกวันนี้เนี่ยที่เวิร์คก็คือ business model แบบบุฟเฟ่ต์เพราะว่ามันทำให้คนมีโฮปในการที่รู้สึกว่าตัวเองจะวินเราจะรู้สึกว่าเราคุ้มอ่ะวันก่อนผมไปคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งอาหารเหมือนกันหมดเลยทุกร้านคล้ายๆกันหมดเป็นย่านหนึ่งเป็นศูนย์รวมอาหารประเภทหนึ่งแล้วกันทุกร้านก็มีคนประมาณหนึ่งแต่พอเดินไปสุดครับจะมีร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งเนี่ยประมาณ350กว่าบาทชัดเลยแน่นที่สุดเลยชัดเลย เป็นอะไรที่คนต้องการจริงๆใช่คือพวกเราทุกคนนะฮะในยุคนี้เราต้องการโฮปนะครับเราต้องการโฮปที่ทำให้เรารู้สึกว่าเงินที่เราจ่ายออกไปอ่ะมันคุ้มครับเพราะนั้นบุฟเฟ่ก็เป็นบิสซิเนสโมเดลที่ดีคุณเคนก็มีเงินเยอะมากคุณเคนก็ด้วยความที่ธุรกิจร้านอาหารของคุณเคนเริ่มขยายหลายสาขาคุณเคนก็คิดว่าเอาทำยังไงให้เราแบบเอ้ยคนยอมรับเรานะเราแบบองค์กรที่แบบเป็นรวยแล้วแบบเราเป็นคนดีนะก็เริ่มบริจาคเงินบ้างนะครับบริจาคเงินตามโรงพยาบาลบริจาคเงินตามสถานศึกษาบ้างนะฮะผลลัพธ์ก็เท่ากับเงินที่บริจาคไปครับก็ไม่ได้มีอะไรก็ได้ป้ายมาอันหนึ่ง แล้วเงินก็ถ่ายรูปมา นะแล้วก็ลงเว็บไซต์เราต้องบอกคนอื่นด้วยนะต้องบอกนะฮะต้องทำให้มันดูดีนะฮะแต่ทุกองค์กรทำนะมันเป็นเรื่องที่ต้องแล้วก็ต้องถือป้ายไม่ใช่เรื่องให้ของอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ว่ามันไม่พอมากกว่านะครับมันไม่พอเพราะคุณเคนรวยไปถึงระดับหนึ่งคุณเคนก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำเรื่องนี้จริงจังหน่อยก็เลยพยายามที่จะทำอะไรแบบจริงจังเช่นไม่ได้ไปโรงเรียนแบบครั้งเดียวละคราวนี้ทำแบบยาวเหยียดทำแบบพัฒนาสถานศึกษาทำอะไรเลยนะฮะแต่คุณเคนก็ใช้เงินที่มันเป็นกำไรสมมติ 1% ของกำไรครับมาทำใช่เสร็จสับอ่ะนั่นคือธุรกิจของคุณเคนแบบปกตินะครับแต่คุณเคนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยยุคโควิด-19เนี่ยวิธีคิดมันเปลี่ยนครับนะครับจากเดิมที่ร้านอาหารของคุณเคนเคยจัดได้แบบที่ว่าอัดโต๊ะเข้าไปอัดเก้าอี้เข้าไปตอนนี้ต้องเหลือ1ใน3แต่ทุกร้านของคุณเคนเนี่ยค่าเช่าเท่าเดิมคุณเคนจะชดเชย2ใน3นี้ยังไงคุณเคนก็เริ่มที่จะเอาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิธีการในการที่ไม่ต้องกินที่ร้านได้ไหมมีโมเดลใหม่ๆมา Grab to Grow อะไรต่างๆนานาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเพราะคุณเคนก็รู้ว่าผู้บริโภคก็ไม่อยากเสี่ยงในการมานั่งกินที่ร้านนะฮะนั่นคือคุณเคนเริ่มที่จะมี customer empathy ละเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเขามีความกังวลในการที่ต้องมากินอาหารในช่วงเวลาแบบนี้นะในขณะเดียวกันร้านของคุณเคนก็รองรับคนได้ไม่เท่าเดิมอีกสิ่งนึงที่คุณเคนทำมาตลอดในการเปิดร้านอาหารนี้ก็คือคุณเคนอยากให้คนเห็นกรรมวิธีในการปรุงคุณเคนก็ทำร้านกระจกแต่พอคนเข้ามาทานร้านอาหารนี้ในยุคโควิดคุณเคนเริ่มเห็นแล้วว่าระดับของความสะอาดมันไม่ได้เป็นหลักของการเทรดออฟเมื่อก่อนเราทานอาหารในร้านที่มันเป็นร้านอาหารดังๆเราเห็นคนปรุงอาหาร
จริงๆแล้วควรใส่หน้ากากไหมมันก็ควรแหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเดินเข้าไปเห็นคนปรุงไม่ใส่หน้ากากเดินออกเลยเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้มันกลายเป็นแมนเดทมันกลายเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจอาหารครับนะฮะคุณไม่ใส่หน้ากากปรุงอาหารคุณใส่หน้ากากไม่ดีคุณแอบไปเปิดตอนหลังๆกำลังทำอะไรอยู่คนสงสัยเพราะว่าคนมีความกังวลอยู่แล้วนะครับแต่ในทางกลับกันเราพร้อมที่จะจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อร้านอาหารที่มีคุณลักษณะแบบนี้ไหมคำตอบคือใช่นะฮะมีหลายคนยอมที่จะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อไปทานอาหารในร้านที่เขามั่นใจว่าปลอดภัยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาตรงนั้นครับซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยร้านอาหารบางร้านเนี่ยก็มีศักยภาพของตัวเองนะครับก็ทำเองนะก็คิดเองร้านอาหารบางร้านไม่ได้มีศักยภาพตรงนี้นะครับก็ต้องไปร่วมมือกับธุรกิจเล็กๆที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือโซเชียลบิสเนสคราวนี้เราเริ่มเห็นละกำเนิดของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับนะครับธุรกิจที่มีความตั้งใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ธุรกิจเหล่านี้เขาไม่มีทุนทรัพย์ความยากของเขาคือเขาไม่สามารถไฟแนนซ์ตัวเองได้ในลองรันนะเขาอยากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่พร้อมเรื่องการทำธุรกิจเขาก็เริ่มหาธุรกิจใหญ่ๆ restaurant chain นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างนะครับร้านของคุณเคนเหมือนเดิมสมมติมี200สาขาแล้วแน่นอนว่า200สาขาและบุฟเฟ่คุณเคนวันหนึ่ง food waste คุณเคนจะเกิดเยอะมากคุณเคนก็เลยไปจับมือกับ social business ที่เป็น startup ที่เป็นคนทำหน้าที่เอาอาหารที่เหลือเนี่ยไปกระจายในชุมชนที่ไม่มีรายได้คราวนี้คุณเคนทำใน process แล้วนะครับไม่ต้องถ่ายป้ายแล้วนะนะครับทำจริงคุณเคนทำจริงเลยแล้วคุณเคนบอกว่าเอ้ยวันนี้อาหารที่เหลือจาก restaurant chain ของคุณเคนทั้งหมดเนี่ยเหลือเป็น food waste จริงๆแค่ 5% เท่านั้นเพราะที่เหลือคุณเคนกระจายไปยังชุมชนที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ทานนะครับคนที่ไปทานอาหารร้านคุณเคนเขารู้สึกดีเขารู้สึกว่าเออเฮ้ยร้านเนี้ยมันคือเขากินเหลือกินอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นขยะพอทำไปสักระยะหนึ่งนะครับคุณเคนเริ่มเติบโตมากแล้วคุณเคนก็มี practice ที่โดดเด่นมากๆโอ้ทำร้านอาหารได้ดีตอบโจทย์ผู้บริโภคนะฮะมีเรื่องของ hygienic เรื่อง well-being แล้วก็ทำงานร่วมกับธุรกิจไซส์เล็กได้ดีก็เริ่มมีธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยอยากที่จะมาคอนซัลท์ร้านอาหารคุณเคนว่าเอ้ยผมจะทำร้านอาหารให้แบบทั้ง value chain เนี่ยมันมีคุณภาพนะฮะคุณเคนก็เลยกลายเป็นธุรกิจคอนซัลท์ร้านอาหารขึ้นมาเฉยเลยเป็นกึ่งการศึกษาให้ด้วยนะครับใช่แล้วคุณเคนก็สามารถสร้างรายได้ได้จากอีกทางหนึ่งนะครับหรือไม่คุณเคนก็สามารถทำ OEM ให้กับร้านอาหารอื่นเพราะว่าเขาเห็นแล้ว process ของคุณเคนเนี่ยมันไฮจีนิกมันดีเวลาที่เราเห็นโครแบนดิ้งสิ่งนี้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเรามั่นใจนะครับไอ้โมเดลเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยแอพพลายใช้ได้กับ Microsoft เลยนะนะครับเพราะ Microsoft ก็เป็นอย่างนี้ณปัจจุบันนะบางวันเนี่ยเขามี market cap เนี่ยสูงกว่า Tesla ด้วยซ้ำนะสูงกว่า Apple นะครับเพราะว่าเขามีวิธีคิดวันนี้คือเขากลายไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทไซส์เดียวกันนี่คือเหตุการณ์จำลองนะแต่ว่าเป็นโปรเกรสจริงๆของธุรกิจนะครับถ้ามองเป็นโมเดลในเชิงสรุปก็คือธุรกิจเนี่ยก็จำแนกเป็น4ยุคในการ adopt people กับ planet เข้ามา adopt ในเลเวลแรกเนี่ยคือ adopt level แบบที่ทำดีนะครับก็บริจาคนะครับทำ CSR เลเวลที่2ก็คือ adopt เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของตัวเองเอาให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยสามารถแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้นะฮะเป็น share values นะครับผู้บริโภคยินดีจ่ายมากขึ้นส่วนตัวเองก็มองสิ่งนี้เป็นการสร้างรายได้ไม่ใช่คอสที่จ่ายไปแล้วหาย win-win นะ win-win แล้วต่อมาก็คือตัวเองทำงานร่วมกับธุรกิจไซส์เล็กนะครับธุรกิจที่ต้องการโอกาสนะเราจะเห็นว่าเราพูดถึงการช่วยเหลือ SME เยอะมากแทบจะทุกธุรกิจใหญ่ในประเทศไทยนะครับเราต้องการให้ SME เติบโต SME คือ9ใน10ของธุรกิจในประเทศไทยคือ 70% ของการสร้างงานคือ 70% ของ GDP นะทำยังไงที่จะช่วยเขาเติบโตได้เป็นแพลตฟอร์มให้เขาสามารถเติบโตได้เพราะนั้นเรากำลังเอาเรื่อง People กับ Planet เนี่ยใส่เข้าไปทั้งองค์กรแล้วไม่ใช่แค่ในเลเวลของ Product and Service นะฮะและสุดท้ายเราก็กลายเป็นองค์กรที่นิยามคำว่า Innovation ว่ามันเท่ากับ Business บวกกับ Goodness นะครับนี่คือ Real Innovation ละที่ต่างประเทศสามารถบอกได้ว่าเส้นบางๆที่ขั้นระหว่าง Innovation กับ Invention คืออะไรนะครับเพราะนั้นองค์กรที่สร้าง innovation จริงๆเนี่ยคือองค์กรที่สามารถแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยมีใครแก้ได้ครับเทคโนโลยีอาจจะไม่ต้องล้ำสมัยที่สุดแต่มันตอบโจทย์และมันช่วยให้ผู้คนและสังคมดีขึ้นได้โอ้ครับเพราะนั้นขอขยายความเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้เป็น4 level ที่ค่อนข้างดีนะครับกลับไปที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ถ้าร้านบุฟเฟ่เมื่อกี้ผมเห็นสเต็ปแล้วคุณนามพยายามอธิบายแหละ
แต่ปลายทางเลเวลสุดท้ายเลยที่เป็นบอสใหญ่อันดับที่เลเวล4เนี่ยร้านอาหารนั้นจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะคือ1คือร้านอาหารเขาก็จะประสบความสำเร็จในเลเวล1 2 3ที่เขาทำมานะครับแต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแกนจากเดิมที่เขาทำแกนร้านอาหารมันจะกลายเป็นการที่เขาไปช่วยร้านอาหารอื่นๆหรือไปช่วยธุรกิจอื่นๆสามารถเติบโตได้มันจะทำให้ภาพของธุรกิจเนี่ยมันไม่ยึดติดอยู่กับอินดัสทรีนะครับผมถามว่าเป็นเฉพาะร้านอาหารไหมที่ต้องการเรื่องไฮจีนิกไม่ใช่นะครับอาจจะมีร้านขนมสมมติวันหนึ่งนะยกตัวอย่าง after you มาคอนซัลท์คุณเคนไปบอกเห็นคุณเคนทำธุรกิจแบบนี้ดีมากเลยช่วยแบบช่วยดู process ให้หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนอะไรไงเพราะว่าในอนาคตคนทาน after you อาจจะกังวลในเรื่องของน้ำตาลหรือกังวลในเรื่องอะไรเขาอาจจะทำดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลแต่ว่าคนก็จะกังวลเรื่องของ healthy มันก็จะเริ่มขยายโอกาสทางธุรกิจพอขยายโอกาสทางธุรกิจปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็น unfair advantage เพราะเราสามารถเข้าถึงธุรกิจอื่นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็เขาก็มาหาเราเพราะว่าเขาเลือกเรานะนะครับไม่ใช่เพราะเราต้องไปแข่งกับใครนะ cost of competitiveness เนี่ยสูงมากนะครับในการไปแข่งให้ชนะนะครับธุรกิจ delivery อาหารทุกวันนี้คุณเกณฑ์เห็นชัดอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เกิด transaction เราต้องลงเงินมากขนาดไหนนั้นธุรกิจมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแกนนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นการทำงานร่วมกับธุรกิจอื่นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราใหญ่เรายิ่งต้องช่วยคนตัวเล็กให้มากโอ้แล้วถือว่าเปลี่ยนพาราดามความคิดคนที่เป็นคนตัวใหญ่เหมือนกันนะใช่เพราะว่าคุณอามจะพูดตลอดว่าไม่ใช่ใหญ่คนเดียวแล้วจะต้องไปช่วยทั้งอุตสาหกรรมครับในมุมที่เราทำได้หรือว่าอย่างน้อยก็เป็นธุรกิจรายย่อยๆในขณะที่ตัวเราเองเนี่ยในแง่ของ planet food waste ต่างๆเมื่อกี้ที่พูดถึงเนาะหรือว่าในมุมของ hygiene ความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในโปรเซสเลยครับมันไม่ใช่แค่ร้านอาหารตั้งอยู่เดียวๆแล้วก็ไปบริจาคให้โรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วก็ขายแค่บุฟเฟ่ต์เหมือนเดิมแล้วเราแคร์หมดทั้งอีโคซิสเต็มเลยใช่ทีนี้ความยากที่สุดคืออะไรผมว่าองค์กรใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ย 99% ทำเรื่องที่ดีอยู่ละแต่มันมีแกประหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าความดีกับการทำธุรกิจมันยังเป็น2ก้อนแยกกันอยู่นะครับสังเกตได้เลยผมพูดถึงองค์กรและให้องค์กรแต่ละองค์กรไปเช็คตัวเองนะวันนี้เนี่ยคุณมีหน่วยงานที่ชื่อว่า sustainability ไหมคุณมีหน่วยงานที่ดูเรื่องของสื่อสารองค์กรและพันธกิจเกี่ยวกับสังคม CSR ไหมนะครับแล้วคุณมี2หน่วยงานนี้แยกกับหน่วยงานที่ดูกลยุทธ์องค์กรไหมถ้ามันแยกกันอยู่แปลว่านี่คือแกลบนะครับโดยธรรมชาตินะเพราะว่ามันเข้ามาต่างกันต่างวาระเราทำกลยุทธ์องค์กรมาก่อนแล้ววันหนึ่งเราก็เริ่มเอาเรื่องของความยั่งยืนเข้ามาวันหนึ่งเราก็เริ่มเอาเรื่องของ CSR เข้ามาเอาเรื่องของการทำความดีเข้ามาแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ออกมาจาก corporate strategy แต่มัน reflect ทุก dimension ของเรื่องนี้นะฮะมันควรจะเป็นกลยุทธ์องค์กรที่ออกมาแล้วตอบโจทย์ได้ว่ามันดีต่อผู้คนยังไงมันดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงและสุดท้ายมันดีต่อการเติบโตของธุรกิจยังไงซึ่งไอการทำสิ่งนี้การ consolidate สิ่งนี้แหละหรือการรวมมันให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นเอฟฟอร์ตที่ไม่มีเทมเพลตนะฮะมันเป็นเอฟฟอร์ตที่ไม่มีเทมเพลตมันมีในคนคนเดียวได้ไหมการทำลักษณะแบบนี้มีครับต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนี้เลยบางทีก็จะมีคนที่มองเรื่องนี้คนเดียวเลยแล้วก็ดูเรื่องนี้เลยทั้งหมดเลยหลายองค์กรยูนิลิเวอร์เองอะไรเองDBS Group ธนาคารที่สิงคโปร์มีหลายตัวอย่างที่เดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงกันในจุดที่เด่นลำดับถัดไปว่าเขาเด่นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญคือมันต้องถูกมองให้เห็นในภาพเดียวให้ได้นะครับเพราะถ้าไม่เห็นในภาพเดียวเนี่ยคุณเคนทำงานผมทำงานกับ The Standard คุณเคนบอกว่า The Standard อยากจะ People กับ Planet นะแต่ KPI เรื่องของโบนัสผมเนี่ยยังเป็นเรื่องของ Profit ตัวเดียวอยู่เลย ผมบอกว่าคุณเคนผมนะผมก็อยากโตนะฮะนั้นเรื่อง profit อย่างเดียวเนี่ยผมไม่รู้สิผมจะทำยังไงดีมันขัดกันไปหมดนั้นการ transform มันเลยต้องเกิดแบบ systematic ครับความเข้าใจเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญจริงนะครับเป็นโจทย์ที่สำคัญที่จะมองแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการตัดสินใจของผู้บริหารครับนะครับแล้วก็บวกกับ education ในองค์กรคนที่อยู่ในกระบวนการผลิตคุณเคนเปิดร้านอาหารเมื่อสักครู่นี้กลับมาถ้าพนักงานของคุณเคนคนหนึ่งไม่มักง่ายเอาถาดอาหารที่เหลือเนี่ยไปเททิ้งลงถังขยะแต่เขาคิดว่าเก็บอันนี้ไว้ซีลให้ดีๆแล้วไปส่งให้สตาร์ทอัพนั้นไปดิสทริบิวต์นั้นทำยังไงให้สิ่งนี้มันลงไปถึงคนทำงานจริงๆครับเป็นชาเลนจ์มากๆอ๋อใช่ผมว่าอีกความท้าทายหนึ่งคนฟังก็คงจะรู้สึกแล้วแหละว่าอยากจะทำเราก็เห็นความยากอันหนึ่งที่ผมอาจจะเคยถามไปแล้วแต่ต้องถามอีกครั้งว่าการที่คิดแบบที่เป็นองค์รวม3ขาภายในกลยุทธ์เดียวไปเลยหรืออาจจะหลายกลยุทธ์นะแต่ว่าคิดแบบองค์รวมแบบนี้เนี่ย
return ที่จะได้กลับมามันก็ต้องหาร3หรือเปล่ามันจะสมเหตุสมผลได้อย่างไรจะทำยังไงให้องค์กรสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เรื่องของ growth เนี่ยมันจะต่างกับ growth แบบ startup แบบเทคโนโลยีจ๋าไหมที่ exponential ไปเลยเมื่อเขามุ่งด้านนั้นอย่างเดียวแต่พอมาด้านนี้เนี่ยผมก็หลายคนก็ได้ยินคำว่า inclusive growth sustainable growth เงินที่ได้ผลตอบแทนที่ได้ที่ทำเนี่ยมันนานไหมกว่าจะได้คืนมาเนี่ยหรือว่ามันได้กลับมาจริงหรือเปล่าโอเควิธีคิดที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าเมื่อก่อนเราอยู่ในตลาดที่จำกัดเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตลาดใหม่ก็ Blue Ocean ตลาดที่คนแข่งขันกันเยอะหน่อยก็ Red Ocean อยู่ในตลาดที่จำกัดเราก็แข่งกันอยู่ที่นี้แหละเราก็ compete to be the best คือใครดีกว่าก็ได้เค้กก้อนใหญ่กว่าแต่พอเราขยาย boundary ของเราไปในระดับที่เป็น ecosystem เรามีเรื่องของ people กับ planet เกิดขึ้นตามมาเนี่ยเค้กมันใหญ่ขึ้นครับคุณเคน oh. แปลว่าคุณทำ 10% เหมือนเดิมรายได้คุณส่วนแบ่งการตลาดของคุณ 10% เหมือนเดิมแต่เป็น 10% บนตัวคูณที่ใหญ่ขึ้นอ๋อ oh, เข้าใจนะครับแล้วจริงๆมันก็จะไม่จบแค่ 10% หรอกครับนะครับเพราะมันเป็นเค้กก้อนใหม่พอมันเป็นเค้กก้อนใหม่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ 15% 20% หรือในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็แฟร์กับตลาดในภาพรวมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่แค่ได้การได้เค้กก้อนใหม่มานะแต่มันได้เค้กก้อนใหญ่มากขึ้นซึ่งไอ้ก้อนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเค้กที่กลับมาป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของเราเพราะเราจะไม่ได้สร้างเค้กคนเดียวมันไม่เหมือนกับเค้กที่ผ่านมาคือเราโตคนเดียวนะครับเราโตด้วยตัวเองเรามองทุกคนเป็นคู่แข่งหมดนะแต่ตอนนี้เรามองว่าเฮ้ยเราจะทำให้อุตสาหกรรมของเรามันโตไปด้วยกันยังไงนะครับแล้วก็แข่งขันกันบนจุดที่แต่ละคนมี unfair advantage ของตัวเองเค้กใหญ่ขึ้นรายได้มากขึ้นคนที่อยู่ใน ecosystem ในเค้กนั้นกลับมาปกป้องธุรกิจเวลาเจอความเสี่ยงก็จะเจอน้อยลงเวลาเกิด impactก็จะมี resilience มากยิ่งขึ้นสามารถกลับมาได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคนสังคมคอยหนุนหลังธุรกิจอยู่นั้นทั้ง 3-4 ทางนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเห็นโจทย์ในการได้มาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะก็กลับไปตอบเรื่องต้นว่าเออทำไมเขาถึงพูดว่ามันเป็น billion dollar business นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับโอ้ขอบคุณครับสุดท้ายแล้วกันนะครับคนที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะเริ่มทำอันนี้จริงจังละเขาควรจะเลิกmindset บางอย่างเริ่มวิธีคิดบางอย่างเริ่มพฤติกรรมบางอย่างและเริ่มต้นกลับไปเริ่มต้นกับองค์กรของตัวเองกับตัวเองตั้งแต่วันนี้อะไรควรเลิกและเริ่มทำหลังจากนี้ถ้าธุรกิจง่ายแปลว่าเรากำลังเป็นผู้บริโภค นะครับ เพราะนั้นอย่า expect โจทย์ที่ง่าย อย่าคาดหวังโจทย์ที่ง่ายนะครับ อยากได้อะไรง่ายๆเนี่ยไปเป็นผู้บริโภค อย่าทำธุรกิจ1คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจใหม่นะครับคุณกำลังเจอเรื่องที่ยากอยู่แล้วแนะนำคนที่อยากเข้ามาทำธุรกิจก่อนการเป็นองค์ประกอบฟังดูดีแต่ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนะครับแต่ถ้าคุณทำสำเร็จแน่นอนคุณจะได้สิ่งที่ดีธุรกิจที่ดำรงอยู่เดิม transformation ครั้งนี้การปรับตัวเองไม่ว่าคุณจะโตมาจากศตวรรษที่เท่าไหร่นี่คือ a must โจทย์ไฟบังคับของศตวรรษที่21ที่จะต้องปรับตัวเองให้ได้และมันยากนะครับเพราะฉะนั้นลืมเรื่องความยากง่ายไปเลยนะยังไงมันต้องยากแน่นอนยากแน่นอน2พอเราเข้าใจแล้วว่ามันต้องยากมันต้องออกแรงเยอะนะครับลงทุนเยอะแล้วมันก็ต้องทุ่มเทสิ่งสำคัญก็คือเราต้องกล้าที่จะตั้งโจทย์ในแบบที่มันอินสปายคนทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ได้นะครับเราต้องออกไปจากคอมฟอร์ตโซนแบบนั้นนะครับมันต้องไม่อยู่ในยุคที่อ่ะเรียกผู้บริหารคุยแล้วบอกว่าโอเคเป้าปีนี้ตกลงจะเพิ่มเป้าปีหน้าได้ยังไงนะคือผมว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ผิดนะครับแต่มันไม่ได้นำพาไปสู่เป้าหมายตรงนั้นเราจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าถ้าผู้บริหารศึกษาเคสสตัดดี้มากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจที่ยิ่งวิ่งเข้าหาเงินยิ่งวิ่งหนี นะครับธุรกิจที่ยิ่งพยายามแก้ปัญหาเงินยิ่งวิ่งเข้ามาเออแปลกเนาะแปลกมากองค์กรหลายองค์กรเนี่ยผมเช็คนะเรื่องโควิดเนี่ยองค์กรที่ทำงานมีคุณภาพเนี่ยทำงานไม่ทันนะครับลูกค้าแย่งกันจนไม่รู้จะแย่งยังไงนะแต่องค์กรที่เอาแต่บ่นว่ารายได้หายเนี่ยยิ่งหายเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราเดลิเวอร์จริงๆมันคือคุณค่ายิ่งวิ่งเข้าหาเงินยิ่งวิ่งหนีเงินยิ่งวิ่งหนีฮะมูลค่าเป็นสิ่งที่วิ่งกลับมานะครับอีกอย่างนึงที่เข้าใจนะฮะหลายคนจะเริ่มคิดมากว่าเฮ้ยเราจะทำเรื่อง integration ของ people profit planet เนี่ยให้กลายเป็น sustainable business เนี่ยมันต้อง transform โดยใช้เงินเยอะนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้นะฮะมันอาจจะฟังดูขัดกับสามัญสำนึกนะการใช้เงินแก้ปัญหาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่เหลือยากหมดคุณเคนสร้างองค์กรคุณเคนรู้ว่าการถ้าวัฒนธรรมองค์กรมันซื้อได้ด้วยเงินนะครับเราจ่ายได้ง่ายมากเลยแต่มันไม่ได้ง่ายมันแก้ด้วยการที่คุณต้อง lead by example
มันแก้ด้วยการที่คุณต้อง hands on มันแก้ด้วยการที่คุณต้อง decisive มันแก้ด้วยการที่คุณต้องเป็นความชัดเจนให้กับองค์กรนะครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากในสิ่งที่เราจะคุยต่อไปในเรื่องของ leadership transformation เพราะว่าสิ่งที่เราคุยอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เลยนะครับโจทย์มันก็กลับมาที่เรื่องนี้แหละว่าผู้บริหารต้องมองเรื่อง market transformation เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณต้องตื่นเต้นไปกับมันให้ได้นะครับคุณต้องมองมันเป็นโอกาสให้ได้และอย่างที่บอกคือคุณต้องคิดให้เห็นในบริบทของธุรกิจว่าธุรกิจจะโตจะสร้างmillion dollar business ได้ยังไงและคุณต้องเป็นเสาหลักให้กับเรื่องนี้นะครับอย่าไปหาเสาหลักจากที่อื่นมันไม่มีนะครับทุกอย่างมันเป็นเคส by เคสหมดนะครับแบรนด์ของเรามีแบรนด์เดียวไม่มีทางที่แบรนด์อื่นจะเหมือน